ครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Research University Network หรือเราจะเรียกสั้นๆเก๋ๆว่า RUNในเครือข่ายนี้จะมีการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและในมหาวิทยาลัยก็มีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ใช้ในการถ่ายทอดเพื่อการเรียนการสอนและนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนารวมทั้งทุนวิจัยค่อนข้างจำกัดอีกทั้งภาวะขาดแคลนนักวิจัยที่มีสัดส่วนเพียง11คนต่อประชากรถึง 10,000 คนและยังพบว่าคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ไม่ก่อให้เกิดเนื้องานที่สามารถตอบสนองต่อประเทศชาติได้มากดังนั้นจึงมีการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดความจริงใจความเท่าเทียมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเอาโจทย์ที่มีความสำคัญต่อประเทศภูมิภาคและโลกเป็นตัวตั้งได้แก่งานวิจัยด้านพลังงานงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพและงานวิจัยด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านการศึกษาของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียนประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบัณฑิตศึกษานักศึกษาและบุคลากรทางด้านการวิจัยการร่วมดำเนินงานทางด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมภาคผลิตและภาคบริการทางเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้ร่วมกันวางผลสัมฤทธิ์เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบัณฑิตศึกษานักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยของพันธมิตรการวิจัยอีกทั้งสร้างนวัตกรรมงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนต่อไปโดยทั้งหมดนี้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคจาก7มหาวิทยาลัยได้แบ่งโจทย์วิจัยออกเป็น7คลัสเตอร์และมอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดังนี้กลุ่มที่1คลัสเตอร์อาเซียนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่2คลัสเตอร์เกษตรและอาหารได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก2คลัสเตอร์ได้แก่คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร Agriculture โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร Functional Food โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มที่3คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มที่4คลัสเตอร์พลังงานโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มที่5คลัสเตอร์สุขภาพโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มที่6คลัสเตอร์วัสดุขั้นสูงโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และในปีพุทธศักราช2559ได้เพิ่มอีก1คลัสเตอร์เพื่อตอบสนองทิศทางของประเทศนั่นคือคลัสเตอร์หุ่นยนต์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้ส่งเสริมแค่ด้านการศึกษาและการวิจัยเท่านั้นแต่เรายังให้ความสำคัญกับงานทางสังคมการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและอุตสาหกรรมอีกด้วยและนี่คือภาพกิจกรรมที่เราร่วมกันทำทั้งเครือข่ายและเราจะก้าวไปด้วยกัน Run for the Future